บางคนที่ขนลุกถึงหัวนี่ตกใจอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจอ่ะเอางี้ก่อนastechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่อยู่ในเพจของอาจารย์แก๊ปและดูไลฟ์สดนี้อยู่นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราจะได้มาเจอกับความสามารถทั่วไปนะครับก็คือภาคกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เป็นภาคกนะเพราะฉะนั้นน้องๆที่เป็นเอกอื่นๆนะครับเข้ามาฟังได้เลยสำหรับเอกคณิตศาสตร์ก็มาดูเป็นแนวทางนะครับมาดูเป็นแนวทางแต่วันนี้จะโฟกัสกับเอกอื่นมากกว่านิดหนึ่งนะครับเอกทั่วไปอ่ะนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์มากอาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์มากแต่เดี๋ยววันนี้มาฟังคณิตศาสตร์โจทย์ประมาณสัก50ข้อประมาณเนี้ย5ถึง10ข้อประมาณนี้นะครับเราได้มาเปิดมุมมองอยู่บ้านไปก็อ่านหนังสือไปนะครับวันนี้ก็ได้เจอกับอาจารย์แก๊ปตัวเป็นๆมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวทุกคนหยิบชีทขึ้นมาชีทไม่มีโทษทุกคนหยิบชีทที่เป็นกระดาษทดเลขอ่ะนะครับหยิบขึ้นมาเดี๋ยวเราทดเลขไปพร้อมๆกันโจทย์ไม่ต้องจดนะครับโจทย์เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนถึงมือทุกคนแน่นอนเดี๋ยวติวเสร็จเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องจดโจทย์นะครับมาติวกับอาจารย์แก๊ปเดี๋ยวเอาไฟล์แจกไปฟรีๆเลยไฟล์นี้แหละนะครับเดี๋ยวแจกให้พวกเราฟรีๆเลยนะครับนะขออนุญาตทักทายสมาชิกทุกคนนะก่อนนะครับนะพรพิชาสวัสดีนะครับอัสมานสวัสดีครับพี่มลรัตน์สวัสดีนะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เอ่ยชื่อแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับนิตยาพรสวัสดีนะครับวันรัตน์สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะไปต่อเลยนะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะขออนุญาตเริ่มต้นเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะเพราะนั้นใครเป็นเอกอื่นๆนะควรจะฟังเป็นอย่างยิ่งวันนี้นะครับควรจะมาฝึกฝนฝึกปรือว่าถ้าทุกคนเจอโจทย์แบบนี้เราจะทดยังไงอยู่ในห้องสอบเราคิดยังไงวันนี้เราคิดแบบนั้นเลยนะครับเหมือนจำลองจากห้องสอบมาอยู่ต่อหน้าทุกคนเลยทุกคนมีกระดาษเปล่าๆ1แผ่นดูซิว่าลองทดซิว่าข้อนี้ถ้าทุกคนเจอในข้อสอบเนี่ยวันที่สอบจริงน้องมีเวลาประมาณ1นาทีกว่าๆถ้าเป็นการสอบครูผู้ช่วยก็ข้อละ1นาทีนะครับเนี่ยน้องจะต้องทำให้ทันโจทย์แนวนี้นะครับนะทุกครั้งครับมาเจอกันบ่อยๆอาจารย์ก็พยายามจะเอาโจทย์เกี่ยวกับเรื่องอนุกรมที่พวกเราเรียกว่าอนุกรมนะครับอาจารย์พยายามจะเอามาให้พวกเราดูนะครับข้อนี้ก็จะมีเลข11 13 23 24 48 45 99 76ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ชอยก็จะมี202 215 240 255เนี่ยโจทย์แบบเนี้ยอาจารย์บอกเสมอนะที่มานั่งติวนะครับพวกนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับน้องจะต้องลองทดเองนะใครทดได้เท่าไหร่ตอบเลยมาเลยนะครับใครทดได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทักทายสมาชิกนิดนึงวันนี้มันมีทักทายสมาชิกเยอะนะชนนสวัสดีนะครับข้าโอ๊ตว่ามาแล้วนะครับดวงสวัสดีนะครับนะบรรณพรนะฮะบ้านเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนะลิขิตสวัสดีนะครับนะจิรัตน์สวัสดีนะครับกัญจนพัฒน์สวัสดีครับอ่ะมาทุกคนอย่างที่บอกโจทย์แบบนี้ถ้าใครไม่มีประสบการณ์ใครไม่เคยฝึกเลยเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะครับอาจจะทำไม่ได้แล้วใช้เวลานิดนึงนะครับต้องดูเลขตรงนี้นะฮะถ้าใครทั่วๆไปเจอโจทย์เนี่ยอาจารย์ลอกโจทย์มาก่อนแล้วกันเพื่อให้พวกเราเห็นชัดๆ11 13 23 24 48 45 99 76เบื้องต้นที่เป็นเขาเรียกเป็นวิธีฮิตพวกเราเลยนะครับวิธีที่ฮิตสำหรับพวกเราที่สุดคือการทำแบบหลายๆชั้นนะครับซึ่งถ้าใครเจอโจทย์ต้องลองแบบนี้ก่อนเลย11ไป13เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น2 13ไป23บวกเพิ่มขึ้น10อันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการอะไรอ่ะวิธีการแบบเบสิกที่สุดที่น้องเจอแล้วน้องต้องลองทำก่อนนะครับต้องลองทำก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยทำไปยึกอาจารย์เขาเรียกว่าวิธียึกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยทำไปเรื่อยๆ24ไป48บวกเพิ่มขึ้น24พอน้องทำเนี่ยทำไปนะน้องต้องวิเคราะห์ไปนะครับวิเคราะห์ยังไงอาจารย์น้องต้องวิเคราะห์จากเลขที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะฮะการทำโจทย์แนวนี้เนี่ยคือการดูแนวโน้มตัวเลขดูแนวโน้มไปข้างหน้าว่าเราจะพยากรณ์ได้ยังไงว่าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยหรือไอ้ตัวเลขที่โจทย์ถามเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยที่โจทย์ถามตรงเนี้ยปากกาแดงตรงเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่คือการพยากรณ์ตัวเลขเพราะนั้นตัวเลขเนี่ยมันต้องเรียงแล้วเป็นรูปแบบที่น้องเขาเรียกที่น้องคุ้นชินที่น้องเห็นชัดๆนะครับนี่คือโจทย์ที่น้องก็ต้องเจอบ่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าน้องฝึกไม่ดีพอน้องทำไปเรื่อยเนี่ยน้องก็จะเจอทางตันครับอย่างเนี้ยน้องทำไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมครับ
บวกเพิ่มขึ้น54อะไรก็ว่าไปเนี่ยบวกเพิ่มขึ้น54เนี่ยน้องเห็นอะไรไหมเลขที่มันเรียงเนี่ยมันไม่เป็นแพทเทิร์นมันไม่มีแนวโน้มของตัวเลขว่าเฮ้ยเลข2เลข10เลข1เลข24เลข -3 เลข54แล้วมันจะดูแนวโน้มตัวต่อไปยังไงมันไม่เรียงแล้วมันไม่เห็นแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นวันสอบเราก็ต้องเอะใจแล้วเอ้ยแบบนี้ไม่ใช่แล้วว่ะต้องเอะใจแล้วแบบนี้ไม่น่าเข้าท่าเห็นมั้ยฮะไม่น่าเข้าท่าเพราะฉะนั้นใครที่ทําข้อสอบบ่อยๆแล้วทําไม่ได้อาจารย์บอกเลยว่าไม่แปลกนะครับคนที่มาถามอาจารย์บอกอาจารย์คะโจทย์แบบนี้มันมีสูตรลัดมั้ยอาจารย์บอกน้องทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะถ้าใครบอกน้องว่ามีสูตรลัดนะครับโจทย์แนวนี้นะมีสูตรลัดเนี่ยน้องอย่าไปเชื่อนะครับอย่างแรกที่น้องต้องรู้คือโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดครับเพราะนั้นตอนน้องทำโจทย์จริงๆเนี่ยน้องจะไม่มีสูตรสำเร็จโจทย์แบบนี้นะจะไม่มีสูตรสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นตอนน้องทำโจทย์จริงเนี่ยน้องจะต้องลองให้มากที่สุดนะครับลองให้เยอะที่สุดลองบนพื้นฐานอะไรลองบนพื้นฐานที่เราคุ้นชินที่เราเคยทำมานะครับซึ่งบางคนตอนนี้กำลังลองอยู่ใช่ไหมครับนะฮะที่เงียบๆนี่ลองอยู่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตเฉลยเลยนะครับโจทย์แนวนี้เนี่ยพอน้องทำไปเรื่อยเนี่ยน้องจะเห็นสังเกตตรงนี้ครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเขาเรียกว่าอนุกรมแบบข้ามชุดน้องดูชุดนี้ฮะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เขาเรียกว่าไงมันต้องเป็นคนช่างสังเกตอ่ะต้องพูดงี้ดีกว่ามันต้องเป็นคนช่างสังเกตนะฮะน้องเห็นเลข11เห็นเลข23มันเป็นไงอย่างแรกที่อาจารย์เห็นเนี่ยเห็น11กับ23นะวันสอบเนี่ยไม่คิดอะไรเลยอาจารย์คูณ2ก่อน11คูณ2ลองคูณดูนะ11คูณ2มันได้22แต่ตรงเลขตรงนี้มันคือ23ทำไงอาจารย์บวก1ครับ11คูณ2ได้22บวก1เริ่มมีคนตอบแล้วเริ่มมีคนตอบแล้วที่เขาตอบกันมานี่บางคนอาจจะถามว่าหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะคือวันสอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะเป็นเหมือนจะต้องดูแนวโน้มตัวเลขเพราะฉะนั้นไม่มีใครมั่นใจหรอกครับโจทย์แนวเนี้ยต้องฝึกบ่อยๆนะฮะต่อไปครับ23น้องคูณ2ครับ23คูณ2 23คูณ2ได้46ลองคูณดูนะ23คูณ2ได้46แต่ตรงนี้เป็น48อ้าวเรามี46อยู่แต่ต้องการ48บวก2เห็นมั้ยฮะบางคนก็จะบอกอาจารย์ว่าโอ้ทำมาก่อนอาจารย์แก๊ปทำมาก่อนมันก็ดูจะง่ายสิใช่ครับมันดูเหมือนง่ายถ้าใครเคยเข้าห้องสอบจะรู้ว่าตอนอยู่ในห้องสอบนี่ยากที่สุดพอออกจากห้องสอบมาโจทย์แบบนี้น้องไปดูในเฉลยที่ติวเตอร์เขามาเฉลยกันพอเฉลยเสร็จไปไงทำไมกูไม่ทำแบบนี้วะนี่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับโจทย์แบบนี้พอเฉลยปั๊บออกทันทีนะครับพอเฉลยปั๊บออกทันทีเนี่ยน้องลองดูดิครับ48คูณ2ได้96แต่เราต้องการ99บวก3พอเฉลยปั๊บออกเลยเห็นไหมเพราะนั้นตัวต่อไปต้องคูณ2แน่และแพทเทิร์นเนี่ยน้องเห็นไหมแนวโน้มตัวเลขเนี่ยมันบวก1บวก2บวก3ต่อไปต้องบวก4แค่นี้เองฮะเห็นไหมแค่นี้เองน้องจะเห็นว่า99คูณ2 99คูณ2เนี่ยได้198 198บวก4ก็จะได้เป็น202คำตอบข้อนี้คือ202อย่างที่บอกนะเพราะนั้นตอนนี้ใครทำไม่ได้ยังไม่ต้องซีเรียสนะครับยังไม่ต้องซีเรียสอาจารย์บอกเลยว่าน้องจะต้องเจอโจทย์ให้เยอะโจทย์แบบนี้นะจะต้องเจอรูปแบบแบบนี้ให้เยอะนะครับบางโจทย์ทำอีกแบบนึงน้องก็ต้องเก็บเมมโมรีไว้แล้วอ๋อเคยเจอแบบนี้วันสอบน้องก็จะไปลองเยอะๆนะครับเฮ้ยเราเคยเจอแบบนี้ว่ะถ้าตัวเลขเป็นแนวนี้ต้องเป็นแบบนี้ว่ะมันจะต้องเจอโจทย์บ่อยๆนะครับถ้าใครไม่เคยเจอเลยอาจารย์ก็พยายามจะเอามาในไลฟ์สดอะทุกครั้งที่มานั่งไลฟ์สดอาจารย์ก็พยายามจะแทรกโจทย์แบบนี้เข้าไปทุกครั้งนะครับสังเกตเถอะอาจารย์มาไลฟ์สดทีไรก็จะพยายามเอาโจทย์แบบนี้มาให้พวกเราลองทำประมาณข้อถึง2ข้อนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อ1นะครับตอบกอไก่ตอบช้อยข้อ1ครับ202เยี่ยมเลยใครตอบ202เห็นไหมครับโอเคมีคนตอบเยอะพอสมควรนะครับนะแล้วบอกพวกเราไว้อย่างนึงนะไม่ต้องกังวลนะครับในเพจอาจารย์อาจจะมีคนตอบเยอะนิดนึงนะครับบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์นะน้องไม่ต้องไปตกใจว่าโอ้โหทำไมคนตอบเยอะจังวะไม่ต้องตกใจนะครับบางคนตกใจนี่ใจฟอเลยนะโอ้ทำไมกูตอบไม่ได้วะไม่ต้องตกใจคือบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์นะฮะบางคนเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาก็จะไวนิดนึงเพราะนั้นน้องไม่ต้องสนใจนะครับใครทำช้าทำไวตอบเข้ามา
นะครับตอบเข้ามาอาจารย์แก๊ปยินดีจะรอฟังคำตอบน้องๆ นะฮะตอบเข้ามานะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยทุกคนนะข้อที่2ครับมาฝึกอีกหนึ่งข้อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมอาจารย์เรียกตามชื่อเรื่องพวกเราเลยนะพวกเราชอบเรียกว่าอนุกรมอาจารย์ก็เรียกอนุกรมเหมือนกันนะครับอนุกรมครับโจทย์แนวนี้อนุกรมเลขชุดนี้ก็คือ6 60 210 504 990 1716จุดชอยก็จะมี2580 2690 2730 28304ชอยครับเลขก็จะมี6มี60มี210มี504มี990แล้วก็มี1716วันนี้เป็นภาคกอนะครับทุกคนภาคขอวิชาเอกอาจารย์พูดไปเมื่อวานแล้วนะฮะไปหยุดดูย้อนหลังนะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับนะฮะวันนี้เอกทั่วๆไปนะครับเอกทั่วๆไปมาพบกันกับอาจารย์แก๊ปนะฮะอะอย่างแรกครับน้องเห็นเลขชุดนี้6 60 210 504 990 1716อย่างแรกที่ทุกคนต้องลองก่อนอาจารย์ใช้คำว่าลองนะชอบพูดคำว่าลองก็คือน้องจะต้องลองให้เยอะที่สุดนะครับอย่างแรกที่เป็นโจทย์ยอดฮิตหรือเป็นวิธียอดฮิตเนี่ยต้องทำงี้ก่อนใช่ไหมนี่ต้องทำงี้ก่อนนี่ต้องทำงี้ก่อนเนี่ยยอดฮิตสุดแล้วนะครับอ่ะเริ่มครับ6ไป60เพิ่มขึ้น54ก็ใส่เข้าไปยังไม่รู้แนวโน้มเลขจะเป็นยังไงนะค่อยๆว่ากันนะครับ60ไป210ก็เพิ่มไป150อ่ะ150ก็บวกไป150เนี่ยวันสอบค่อยๆอย่างนี้ก่อนถ้ามันไม่เห็นแนวโน้มจริงๆอย่างข้อเมื่อกี้ไม่เห็นแนวโน้มนะถ้าน้องทำแบบเมื่อกี้นะไม่เห็นแนวโน้มไม่เห็นปั๊บต้องเปลี่ยนวิธีแล้วนะครับข้อนี้ยังไม่รู้จะหมู่หรือจ่ายังไม่รู้นะครับยังไม่รู้จะไปทางไหนนะครับต่อไปครับ210บวกกับ2บวกเท่าไหร่ได้504นะครับก็บวก294อย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวนะครับบอกใครอ่ะบอกอาจารย์เองนี่แหละครับบอกตัวเองนะครับว่าอย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวนะครับอ่ะต่อไป504ไป990ถ้าใครกลัวพลาดก็เอาลบกันก็ได้นะครับเอาลบกัน990ลบออก504 990ลบออก500หรือ490ลบออก4ก็เหลือ486ต่อไป1016 990ไป1016ก็จับลบกันนะครับจับลบกันลบกันเหลือ6นะครับลบกันเหลือเท่าไหร่เนี่ย10 16 26 1716ลบ990ใครลบได้ลบเลยนะฮะนี่ลบตรงนี้เป็น16เป็น11ตรงนี้2อันนี้5 526ถูกต้องไหม500ใช่ไหมเนี่ย16 7ดิ7 7 726โอเคต่อมาเลขก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็ไล่ต่อไปนะครับอาจารย์จะอาจจะไปช้าๆนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนตอนติววิชาเอกนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดนิดนึงอาจารย์จะไปช้าๆนิดนึงนะฮะเหมือนแบบคนทั่วๆไปคิดแบบคนทั่วๆไปนะครับอาจารย์จะไปช้านิดนึงนะครับนะเพราะนั้นใครไปทันหรือใครไปไวเนี่ยน้องไปเลยนะครับไปเลยทำต่อไปได้เลยนะครับนะไม่ต้องรอนะครับต่อไป54ไป150เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็จับลบกันก็จะเหลือ96 96เลขก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่นะต่อไป150ไป294นะครับ294ก็บวกไป44บวกไป144 144ต่อไป294 294บวกกับไป486ไป486มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ย2 1 2 1 2 9 109นึกว่าจะไปจังหวัดเลยนึกว่าจะให้ไปจังหวัดเลยอะไรนั้นนึกว่าจะให้ไปจังหวัดเลยนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนะ486ลบกับ294 2อันนี้ลบเลขนะครับลบเลขตรงนี้ก็จะกลายเป็น3ตรงนี้กลายเป็น18ก็เป็น9 1 192ก็ค่อยๆลบเลขไปนะครับ
ใครช้าก็จะแบบอาจารย์นี่แหละค่อยๆทำไปลบ486ตรงนี้0ตรงนี้เหลือ6ตรงนี้เป็น12ได้4ได้2 240เนี่ยค่อยๆคิดไปเห็นไหมครับเลขก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ต่อไปเรื่อยครับทำต่อไปนะ96ไป144บวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะบวกเพิ่มขึ้น48นะครับบวกเพิ่มขึ้น48 48ต่อไป144ไป192ก็บวกเพิ่มขึ้นลบไปเป็น8 48เหมือนกันเห็นไหมจะเริ่มเห็นแนวโน้มตัวเลขแล้ว192ไป240ก็บวกเพิ่มขึ้น48เนี่ยฮะพอทำมาเนี่ยเลขก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่และมันไปหาตัวเดียวกันก็คือ48พอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ยากแล้วครับตัวสุดท้ายเราก็ต้องไล่กับตอนนี้เราคิดลงมาด้านล่างตอนนี้เราก็ต้องไล่กับข้างบนตรงนี้นะฮะเพราะนั้นตัวต่อไปตรงนี้ก็เพิ่มขึ้น48เหมือนกันน้องก็บวกย้อนกลับขึ้นไปนะครับ240บวกกับ48ก็จะเป็น288 288เห็นไหมเราก็บวกขึ้นไปตามนี้เลยนะครับซึ่งเริ่มมีคนตอบมาแล้วด้วยนะฮะน้องไม่ต้องลอกโจทย์อยู่นะนะฮะที่คนที่เขาตอบไปไวเขารู้ไม่ต้องลอกโจทย์นะครับน้องไม่ต้องลอกโจทย์อยู่นะครับต่อไป726บวกกับ288นะครับบวกกับ208เป็น 1,000 เท่าไหร่เนี่ยบวกกับ6บวก8เป็น4ทด1เป็น10เป็น11ทด1เป็น1014 1014ก็ตอบเป็น2730นี่เส้นนี้ครับบวกตามเส้นตามสะพานลักษณ์สรสิทธิ์เลยนะครับตรงนี้ก็เป็น2730เลขเยอะนิดหนึ่งนะครับเลขเยอะนิดหนึ่งบางครั้งข้อสอบจริงน้องก็เจอเลขเยอะแบบนี้แหละนะครับคำนี้ก็บวกมาถึงไฟนอลสุดท้ายนะครับเพราะนั้นถ้าใครงงค่อยๆดูตามเส้นนะครับค่อยๆคิดทีละชั้นโจทย์แบบนี้เขาจะมีชื่อเรียกว่าอนุกรม2ชั้น3ชั้นก็แล้วแต่จะเรียกนะครับข้อนี้คำตอบก็คือ2730ก็ช้อยอยู่ช้อยข้อที่3ฝนฟับเลยช้อยข้อ3ซึ่งไม่ยากนะครับนี่คือโจทย์อนุกรมนะฮะอนุกรมบางครั้งบางคราวเลขเยอะนิดหนึ่งเลขหลักพันหลักหมื่นก็เคยออกข้อสอบนะครับก็พยายามลบเลขนิดหนึ่งแล้วกันนะครับลบหน่อยๆเดี๋ยวก็จะเห็นแล้วแหละว่าแนวโน้มตัวเลขเป็นไปยังไงนะฮะนี่คือข้อสอบอนุกรมที่เอามาให้พวกเราเจอนะครับทุกครั้งที่มานั่งติวสดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็พยายามเอามาแทรกนะครับแทรกก่อนที่จะติวจริงจังนะครับอ่ะเรามาเจอข้อสอบคณิตศาสตร์บ้างเมื่อกี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบเลยนะเรื่องอนุกรมนะครับออกข้อสอบบ่อยเลยทีเดียวแหละนะครับมาทุกคนข้อที่3ต่อครับโอเคข้อนี้ตอบ2730เยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวใครดูย้อนหลังก็ดูได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็เซฟไปลง YouTube ด้วยนะครับไปดูใน YouTube ได้นะครับนะฝึกฝนเยอะๆนะฮะต่อไปครับข้อที่3ครับสุรีได้รับเงินเดือน 25,800 บาทโดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 21,000 บาทหากต้องการลดค่าใช้จ่ายเหลือ1ใน3ของเงินเดือนแล้วค่าใช้จ่ายลดลงเหลือกี่บาทมาทุกคนครับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์แล้วนะเริ่มเข้าสู่โหมดที่เป็นความสามารถทั่วไปแล้วก็คือความสามารถด้านคณิตศาสตร์นะครับน้องต้องสอบอยู่แล้วในการสอบรับราชการข้อนี้เขามีอะไรมาให้เขามีเงินเดือนมาให้มีรายจ่ายมาให้แต่โจทย์โฟกัสตรงนี้ครับโจทย์ต้องการว่าหากลดค่าใช้จ่ายเหลือ1ใน3ของเงินเดือนประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเขาต้องการลดรายจ่ายลดเท่าไหร่อาจารย์ลด1ใน3ของเงินเดือนน้องดูคำว่าของนะครับของคือคูณอยู่แล้ว1ใน3อ่ะช้าๆ1ใน3ก็คือเศษ1ส่วน3เอาเดี๋ยวเขียนด้วยประการน้ำเงินดีกว่า1ใน3ก็คือเศษ1ส่วน3ของคือคูณเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าลดเท่าไหร่นะครับต้องการลด1ใน3ของเงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือน 25,800 ก็จะได้แล้วราคาที่เราจะลดเท่าไหร่นะครับดูตามโจทย์เลยโจทย์สั่งอะไรก็ทำตามนั้นนะแค่นั้นเองค่อยๆไปค่อยๆ คิดนะฮะโจทย์สั่งว่ายังไงลดค่าใช้จ่าย1ใน3ของเงินเดือนอ่ะลดแล้วครับ1ใน3ของเงินเดือนก็เอา3ไปตัดครับคิดเลขอ่ะ313
3 7 1 3 8 24เศษ1ชัก8ลงมาเป็น18 3 3 18 3 6 18 0 2ตัวก็จะเป็น 8,600 แสดงว่าเราต้องลดลด 8,600 นะครับเขาถามว่าอะไรครับเขาถามทุกคนว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงเหลือกี่บาทแหมข้อนี้ถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยแทบไม่ต้องทดเยอะเลยนะทดติดๆเสร็จแล้วซึ่งมีคนตอบกันเยอะด้วยตอบได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับนะตอบได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับทิ้งๆไว้ตอบทิ้งๆไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราตอบถูกข้อนี้เราตอบผิดอะไรเงี้ยนะฮะโอเคลด 8,600 แต่อย่าเพิ่งตอบค่าใช้จ่ายเรา 21,000 นะเพราะนั้นเราก็ต้องเอา 21,000 ตั้งลดไป 8,600 ก็ลบ 8,600นี่เห็นไหมครับที่เหลือเราก็ลบเลขเลยนะครับก็จะได้คำตอบแล้วนะครับ0 0มานะครับอันนี้ตัดเป็น20เลยนะครับตัดตรงนี้เป็น10 10ลบออก6เหลือ4 20ลบออก18เหลือลบออก8โทษทีลบออก8เหลือ12นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ 12,400 ครับคำตอบก็คือช้อยข้อที่4ครับ 12,400 ฝนฟับเลยจบแล้วซึ่งจะเห็นว่าไม่ยากไม่ว่าน้องจะเอกอะไรก็ตามสามารถทำได้นะครับสำหรับภาคกอคณิตศาสตร์และยิ่งถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับถือว่าหมูเลยนะสำหรับเอกคณิตศาสตร์นี่หมูเลยนะครับแต่น้องไม่ต้องกลัวนะเอกอื่นๆไม่ต้องกลัวน้องไม่ได้ไปแข่งกับเอกคณิตศาสตร์น้องแข่งกับเพื่อนเรานี่แข่งกับเพื่อนเราคนไหนเป็นเพื่อนน่ะนั่นแหละฮะแข่งกับเพื่อนเราไม่ได้แข่งกับเอกคณิตศาสตร์เพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเอกคณิตศาสตร์เขาจะทำไวอะไรก็ปล่อยเขาไปนะครับข้อ3ผ่านไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นๆการแบ่งปันนะครับมันให้ไม่มีสิ้นสุดแน่นอนนะครับแบ่งกันไปนะครับช่วงนี้ยุคโควิดเนี่ยนะครับมีเวลาอ่านหนังสือเยอะนะครับเพราะนั้นเตรียมตัวไปพร้อมๆกันใครเพิ่งเจออาจารย์แก๊ปครั้งแรกไปติดตามในเพจของอาจารย์มีไลฟ์สดหลายครั้งแล้วไปดูย้อนหลังนะครับจะได้ความรู้มากขึ้นนะฮะหรือใครจะติดตามใน YouTube ก็ได้เนี่ยใน YouTube ได้หมดนะครับเนี่ย YouTube นี่ก็ได้นี่เห็นไหม YouTube ข้างล่างนี้นะครับมีให้ดูฟรีๆเลยก็ไปดูนะครับจะได้ความรู้มากขึ้นนะครับนะข้อที่4ครับข้อ4วิมลเลี้ยงนกมีจำนวนนกเนี่ยเป็น3ใน8ของจำนวนสัตว์ทั้งหมดแล้วจั่วก็บอกว่าเลี้ยงเป็ดน้อยกว่านกอยู่60ตัวเลี้ยงหมูจำนวน120ตัววิมลเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวตรงนี้ก่อนครับช้าๆแล้วกันนะเอกคณิตศาสตร์ทำไปเลยนะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์หรือใครที่ชอบคณิตศาสตร์ทำไปได้เลยอาจารย์แก๊ปจะไปช้าๆนิดนึงนะครับพยายามจะให้คนอื่นๆที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์นิดนึงค่อยๆตามไปนะครับค่อยๆตามไปอาจารย์คะสอนเรื่องเปอร์เซ็นต์หน่อยค่ะเดี๋ยวเจอแน่นอนครับเปอร์เซ็นต์เอามาให้ทุกครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเจอแน่นอนนะเอาข้อนี้ก่อนนะทุกคนโฟกัสตรงนี้ครับโจทย์ถามว่าวิมลเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวประเด็นของข้อนี้นะครับประเด็นนะกวางซ่ารายงานตัวค่ะโอเคครับต่อครับต่อมาทุกคนเดี๋ยวมาไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับเริ่มข้อ4เลยทุกคนเขาถามว่าวิมลเลี้ยงสัตว์กี่ตัวถ้าเป็นโจทย์ทั่วไปนะครับน้องสามารถเช็คช้อยได้ถ้าโจทย์ถามว่ามีหมูกี่ตัวมีเป็ดกี่ตัวมีนกกี่ตัวถ้าโจทย์ถามแบบนี้น้องสามารถเช็คช้อยได้เอาช้อยไปแทนได้แต่ข้อนี้เราไม่สามารถเช็คช้อยได้เพราะว่าโจทย์มันไม่ได้ถามเป็นตัวๆโจทย์ไม่ได้ถามเป็ดกี่ตัวโจทย์ไม่ได้ถามนกกี่ตัวโจทย์ไม่ได้ถามครับโจทย์มันถามรวมทั้งหมดเพราะนั้นปัญหาของข้อนี้คนหลายคนก็คือมันจะต้องนั่งแก้สมการนะครับเนี่ยโจทย์ปัญหาเนี่ยข้อนี้มันจะต้องนั่งแก้สมการไม่สามารถเช็คช้อยได้นะครับขออนุญาตตัดตรงนี้ออกเลยนะไม่สามารถเช็คช้อยได้เช็คช้อยที่เราคุ้นชินกันอะไม่สามารถทำได้โอเคไหมประเด็นแรกตอบคำถามตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่สามารถเช็คช้อยได้นะครับแล้วทำยังไงล่ะอาจารย์อ่ะค่อยๆดูครับน้องก็ต้องดูข้อมูลในโจทย์อ่ะข้อมูลแรกครับเขาบอกว่าไอคนเนี้ยวิมลเนี่ยเลี้ยงนกเป็น3ใน8ของจำนวนสัตว์ทั้งหมดนี่คือข้อมูลที่1ข้อมูลที่2บอกว่าเลี้ยงเป็ดจำนวนน้อยกว่านกอยู่60ตัวต่อมาเลี้ยงหมู120ตัวมีทั้งหมด3ข้อมูลครับข้อมูลที่1ข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะใครทำทันตอบเลยนะแต่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะอย่าไปลอกตามข้อหน้าคนอื่นนะฟังอาจารย์ก่อนนะต่อไป
เราก็เอาข้อมูลทีละตัวเนี่ยค่อยๆเขียนตามที่เราเข้าใจนะสำหรับคนทั่วไปนะครับเขาบอกว่าวิมลเนี่ยเลี้ยงนกเป็นคือหมายเท่ากับเป็น3 ใน 8ภาษาชาวบ้านคือ3/8 3/8ของคือคูณจำนวนสัตว์ทั้งหมดอ้าวจำนวนสัตว์ทั้งหมดน้องครับสัตว์ทั้งหมดก็คือมีสัตว์กี่ชนิดอะในโจทย์ก็มีนกมีเป็ดมีหมูเพราะนั้นของจำนวนสัตว์ทั้งหมดมันก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเอานกบวกเป็ดบวกอะไรอ่ะบวกหมูนี่คือคำพูดจากข้อความที่1ที่โจทย์ให้มานะครับเราก็ค่อยๆเขียนลงมาตรงนี้เข้าไปนะครับโจทย์ให้มายังไงก็เขียนอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นมันยากตรงนี้แหละครับคนทั่วไปอาจจะยากนิดหนึ่งนะฮะต่อมาครับข้อความต่อมาเขาบอกว่าเลี้ยงเป็ดน้อยกว่านก60 ตัวทุกคนเลี้ยงเป็ดน้อยกว่านก60 ตัวหมายความว่าอะไรครับทุกคนเลี้ยงเป็ดน้อยกว่านก60 ตัวหมายความว่าอะไรไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่เลี้ยงเป็ดน้อยกว่านกน้อยกว่านก60 ตัวไม่ใช่แบบนี้ครับนะฮะถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์คำว่าเลี้ยงเป็ดน้อยกว่านกก็คือน้องเอานกตั้งลบเป็ดต้องได้60เหมือนอาจารย์พูดว่าอาจารย์มีเงินมากกว่าเรา10 บาทอาจารย์ก็เอาตังอาจารย์ตั้งเอาตังอาจารย์ตั้งเอาของพวกเราอะนะครับเอาของพวกเราอะนะฮะลบนะครับเพราะนั้นคำว่ามากกว่ามันต้องเป็นอาการแบบนี้ไม่ใช่เครื่องหมายมากกว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นทุกคนเริ่มเขาบอกว่านกมีมากกว่าเป็ดน้อยกว่านกกับนกมากกว่าเป็ดก็เหมือนกันแหละ60 ตัวนะครับ60 ตัวแบบนี้นะแค่นั้นเองนะครับมีคนเริ่มใส่สมการมาให้แล้วถ้าคนทำสมการเป็นทำได้เลยนะคนแบบแก้สมการแม่นๆเนี่ยทำได้เลยนะครับแต่ถ้าใครแก้ไม่ค่อยแม่นก็ทำอย่างนี้แหละครับนะง่ายดีโจทย์ให้มายังไงนกมากกว่าก็นกลบเป็ด60นะครับต่อมาครับโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์บอกว่าเลี้ยงหมูจำนวน120 ตัวเพราะนั้นตรงไหนเป็นหมูตรงไหนเป็นหมูน้องก็แทนหมูเข้าไปเป็น120น้องเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่ที่อาจารย์วงกลมปากกาแดงตรงนี้หมู120เพราะฉะนั้นน้องก็แทนเข้ามาในสมการนกเท่ากับ3/8คูณนกบวกเป็ดบวกหมู120 ตัวก็แทนเข้าไปแบบนี้นะคือถ้าคนคณิตศาสตร์เขาก็จะแบบว่ามันช้าไปนิดนึงนะฮะคือคนคณิตศาสตร์เขาก็จะมีวิธีคิดที่ไวของเขานะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยถ้าน้องไม่แม่นสมการอะไรขนาดนั้นน่ะทำแบบนี้ง่ายสุดโจทย์ให้อะไรมาก็ใส่เข้าไปที่เหลือน้องเห็นอะไรไหมครับตอนนี้ใช้เงื่อนไขที่1หมดแล้วใช้เงื่อนไขที่2หมดแล้วเงื่อนไขที่3ก็เรียบร้อยแล้วนะแสดงว่าน้องมีสมการสีเขียวดูนะครับ1สมการสมการสีเขียวอีก1สมการแสดงว่ามี2สมการนี้หน้าที่ทุกคนคือจะต้องเอามันมามิกเซอร์ให้กันให้ได้เอามารวมกันให้ได้นะแล้วเดี๋ยวน้องจะได้ค่าของนกหรือเป็ดออกมาสักค่าหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปแทนค่าก็จบแล้วนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนรู้ว่าหมูมี120ตัวแล้วตัดตัวละครที่1ออกไปหมูตัดไปแล้วนะครับต่อมาทำไงต่อน้องเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับในสมการสีเขียว2สมการเนี้ยมีทั้งนกทั้งเป็ดเลยนะหน้าที่ของอาจารย์ก็คืออาจารย์พยายามจัดรูปสมการก่อนอาจารย์เอาเลข8ตรงนี้คูณไขว้ไปตรงนี้นะฮะ8คูณไขว้ไปคูณเฟ้ยๆๆไป8ก็จะกลายเป็น8นก3ตัวนี้อาจารย์จะคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บเลยนะครับคูณไปทีละก้อนตรงนี้เลยตรงนี้จะกลายเป็น3นกบวก3เป็ดบวก3คูณ120ก็จะเป็น360นี่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับก็จะง่ายๆอย่างนี้นะคูณกระจายเข้าไปจัดรูปธรรมดานะครับต่อมาทางด้านขวามีนกทางด้านซ้ายก็มีนกย้ายไปหากันได้8นกน้องย้าย3ไปลบครับ8นกลบ3นกเหมือนลบตัวแปรปกตินะฮะ 8x ลบ 3x ก็จะได้ 5x ตรงนี้ได้5นก5นกเท่ากับ3เป็ด3เป็ดบวก360แค่นี้เองนะครับทุกคนถามแล้วไงต่ออาจารย์ตอนนี้น้องเห็นสมการนี้แล้วใช่ไหมครับเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะเห็นสมการนี้แล้วใช่ไหมครับ
น้องดูนะครับอย่ากระพริบตานะจะจบแล้วนะครับน้องดูนะฮะสมการนี้ครับนี่ฮะสมการนี้ฮะนกลบเป็ดเท่ากับ60แสดงว่านกเนี่ยของเราเนี่ยเท่ากับ60บวกเป็ดถูกต้องไหมฮะอันนี้เข้าใจไหมย้ายเป็ดไปทางนู้นเนี่ยย้ายเป็ดไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นย้ายจากลบเป็นบวกแค่นั้นเองก็หมายความว่าตรงไหนเป็นนกตรงไหนเป็นนกพวกเราสามารถแทนด้วย60บวกเป็ดได้นี่ครับตรงไหนเป็นนกสามารถแทนด้วย60บวกเป็ดได้นี่ฮะตรงไหนเป็นนกสามารถแทนด้วย60บวกเป็ดได้เราก็แทนเข้าไปเลยนะครับแทนเข้าไปเลยเนี่ยตรงไหนเป็นนกแทนด้วย60บวกเป็ดเพราะนั้นอาจารย์แทนให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวแบ่งเส้นดอนเผื่อพวกเรานี่เอาไปอ่านเองจะได้เข้าใจนี่พยายามเขียนให้ละเอียดที่สุดแล้วนะจริงๆถ้าใครทำเองที่บ้านเนี่ยซึ่งตอนนี้น้องๆทำกันมาตอบกันเยอะแล้วนะฮะอาจารย์พยายามเขียนละเอียดนิดนึงนะครับตรงไหนเป็นนกน้องเอาไปแทนเลยแทนฟับเข้าไปเลยนะครับแทนด้วย60บวกเป็ดอ่ะแทนเข้าไปมันก็จะกลายเป็น5คูณกับ60บวกเป็ด60บวกเป็ดเท่ากับ3เป็ดบวก360ถามไหมครับเอานกเท่ากับ60บวกเป็ดไปแทนในสมการนู้นสมการที่ตีกรอบสีแดงตรงนี้นะฮะตรงไหนเป็นนกแทนด้วย60บวกเป็ดอย่าลืมใส่วงเล็บนะต่อไปครับทำไงต่อน้องเปิดวงเล็บเลยนะฮะเปิดวงเล็บเลยครับเอา5คูณกระจายเข้าไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น6 5 30 300บวก5เป็ดเท่ากับ3เป็ดทางด้านขวาลอกลงมาไม่ได้ทำอะไรก็ลอกลงมานะฮะที่เหลือจะจบแล้วฮะน้องเห็นอะไรไหมครับ300จากบวก360น้องย้ายไปหากันสิครับ3เป็ดตรงนี้ย้ายไปหากันสิฮะเห็นไหมเพราะนั้นถ้าน้องบวกลบเลขดีๆนะครับ300น้องย้ายเป็นลบมันจะไปกลายเป็น360ลบออก300ก็จะเหลือ60น้องเอา3เป็ดตรงนี้ย้ายเป็นลบกับ5เป็ดมันจะกลายเป็น2เป็ดเพราะนั้นถ้าน้องย้ายสมการดีๆมันจะกลายเป็น2เป็ด2เป็ดเท่ากับ60เพราะฉะนั้นเป็ดเดียวจะมีค่า30ย้าย2จะคูณไปหารจบแล้วเพราะนั้นน้องจะได้เป็ดเท่ากับ30ตัวนะครับน้องจะได้เป็ดเท่ากับ30ตัวแค่นั้นเองฮะมีคนถามแล้วไงต่ออ้าวฮะทุกคนรู้อะไรแล้วครับทุกคนรู้หมูแล้วอาจารย์พยายามจะย่อไอ้ตรงนี้ให้ก่อนนะเผื่อต้องใช้ที่พื้นที่เพิ่มเติมโอเคย่อให้แล้วนะทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้อะไรแล้วครับทุกคนรู้เป็ดแล้วทุกคนรู้หมูแล้วขาดใครครับขาดนกนะอ้าวอาจารย์แล้วหนูจะเอานกจากไหนอ่ะโอ้โหทุกคนอันนี้จบแล้วครับทุกคนจะเอานกจากไหนแล้วครับเรารู้ว่าเป็ดเนี่ยโทษเรารู้ว่านกมีมากกว่าเป็ดเนี่ย60ตัวแสดงว่าน้องได้เป็ด30ตัวแสดงว่านกกี่ตัวก็นกมากกว่าเป็ด60ตัวเป็ด30ตัวนกมากกว่าเพราะฉะนั้นนกต้องเป็น90ตัวก็เป็ด30นกมากกว่า60ก็ต้องเป็น90เห็นมั้ยเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนได้เป็ด30ได้นก90หมูก็รู้แล้วหมูเท่าไหร่หมู120นี่โจทย์ถามอะไรเหลือไปดูนิดนึงโจทย์ถามว่าวิมลเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวน้องเอา30 90 120จับรวมกัน30บวก90ได้120บวกไอ้หมู120 120บวก120 240ตัวซึ่งหลายๆคนในนี้ทำได้ไวกว่าอาจารย์อีกเห็นไหมฮะทำได้ไวกว่าอาจารย์อีกถ้าน้องไม่ต้องทดอะไรแบบมากมายเพราะนั้นวันสอบน้องต้องฝึกดีๆอ่ะอาจารย์ต้องพูดงี้ดีกว่าต้องฝึกดีๆต้องฝึกจนกระทั่งบางบรรทัดไม่ต้องเขียนแล้วอ่ะนะครับอาจารย์บอกงี้ดีกว่าบางบรรทัดไม่ต้องเขียนแล้วอ่ะนะมันถึงจะทำได้ไวขนาดนั้นเลยนะครับวันสอบมันไวเหมือนโกหกอ่ะเวลามันไวเหมือนโกหกเพราะฉะนั้นน้องจะต้องฝึกให้ดีคำนวณให้ดีอย่างข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากสำหรับคนทั่วไปนะสำหรับคนที่เป็นเอกอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็จะเป็นข้อที่ยากขึ้นมานิดนึงนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบ240ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวใครไม่ได้ตรงไหนไปฝึกต่อได้เดี๋ยวเอาชีทอาจารย์ไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทให้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับแล้วไม่ต้องกลัวจะจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนแน่นอนนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับทั้งหลายร้อยคนนะฮะที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับเรามาอย่าเรียกว่ามาติวดีกว่าเราเรียกว่ามาเคาะสนิมเนาะคณิตศาสตร์มาเคาะสนิมกันว่าโจทย์แบบนี้เราจะทำยังไงก็จะมีข้อง่ายข้อยากสลับปะปนกันไปนะครับบางข้อก็ง่ายบางข้อก็ยากนะฮะเพราะนั้นไปเจอข้อยากก็อย่าไปกลัวนะครับนะพยายาม
พยายามลองฝึกลองเปิดใจนิดนึงแล้วกันลองเปิดใจนะครับข้อที่5ครับรถยนต์วิ่งโดยเฉลี่ยใช้น้ำมัน20ลิตรขอโทษ20กิโลต่อลิตรเติมน้ำมันราคาลิตรละ40บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาทรถยนต์คันนี้วิ่งได้กี่กิโลเมตรอยากร้องไห้น้องฮะดูดีๆนะครับบางคนตอบได้แล้วนะแต่อาจารย์เอาแบบช้าๆนิดนึงแล้วกันเขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยลิตรละ40บาทเขาเติมไปเท่าไหร่ครับเขาเติมไป 1,600 คิดแบบบ้านๆลิตรละ40บาทเติมไป 1,600 ก็ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าแล้วมันได้กี่ลิตรแล้วมันได้กี่ลิตรนะครับเพราะนั้นวิธีง่ายๆสำหรับคนที่คิดเลขแบบแม่ค้าชาวบ้านง่ายๆเลยครับเราเติมไป 1,600 มันลิตรละ40น้องก็เอา 1,600 ตั้งแล้วหารด้วย40น้องก็จะรู้ว่าน้องเติมไปกี่ลิตรลิตรละ40นะฮะบางคนตอบแล้วเห็นไหมง่ายอันนี้ง่ายมากศูนย์ตัดศูนย์ถึงบอกว่าพหกรณ์เนี่ยมันไม่ได้ยากทุกข้อนะครับเปิดใจลองฝึกนิดนึง160ตั้งแล้วก็เอา40ไปหารเนาะ4ไปตัดกับ16 4 46 0 1ตัว40ตรงนี้คืออะไรครับ40ตรงนี้คือ40ลิตรนะครับทำเหมือนเราไปเดินบิ๊กซีอ่ะนะครับแล้วก็ดูของต่างๆนะตอนที่เราหารเฉลี่ยทำแนวนั้นเลยนะครับพอหารปั๊บจะรู้เลยว่า40ลิตรแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ารถวิ่งได้กี่ลิตรนะฮะโจทย์ใช้น้ำมันกี่ลิตรโจทย์ไม่ถามโจทย์ถามอะไรครับถามว่ารถยนต์คันนี้วิ่งได้กี่กิโลเมตรอยากร้องไห้ก็เขาบอกว่า1ลิตรวิ่งได้20โลนะฮะเราอยากรู้ว่า40ลิตรวิ่งได้เท่าไหร่ก็จับคูณเท่าไหร่ครับจับคูณ20จบเลยนะฮะซึ่งบางคนใช้คณิตคิดในใจจบแล้วจริงไหมฮะตอบกันมาเห็นไหมง่ายมากๆเห็นไหมก็ตอบ42802ตัวก็จะเป็น800จบเลยเห็นไหมครับซึ่งอันนี้เป็นข้อสอบจริงด้วยนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นข้อสอบกพนะถ้าจำไม่ผิดนะข้อสอบกพพยายามเอาไม้พวกเราดูนะครับข้อสอบกพของปอตีด้วยนะปอตีนี่แหละนะฮะปอตีที่พวกเราจะสอบกันเนี่ยที่มาเลื่อนสอบอยู่เนี่ยนะครับนะคำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่เนี่ย800ฝนฟับเลยซึ่งอันนี้ไม่ยากโอเคไหมทุกคนทำได้เยี่ยมมากนะฮะเนี่ยฮะนี่คือเขาเรียกว่าความสามารถทั่วไปมันไม่ได้ยากทุกข้อหรอกนะพยายามเก็บให้ได้พยายามเก็บคะแนนให้ได้นะฮะไม่ว่าน้องจะไปเจอกับหลักสูตรไหนหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าที่แชร์กันอยู่เนี่ยนะครับเนื้อหาหลักก็ต้องเป็นคณิตศาสตร์ไทยอังกฤษกฎหมายอะไรพวกนี้น้องต้องเจออยู่แล้วนะครับไม่ว่าสนามสอบมันจะเปลี่ยนไปยังไงเพราะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะครับตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือไปนะฮะอ่ะข้อที่6ครับข้อที่6ในการพิมพ์จดหมาย 1,000 ฉบับนายกใช้เวลา4วันเสร็จและนายขอใช้เวลา5วันเสร็จนี่คือหมายถึง 1,000 ฉบับนะครับโจทย์ถามว่าถ้าทั้ง2คนช่วยกันพิมพ์จดหมาย 9,000 ฉบับจะเสร็จภายเวลากี่วันช้อยก็จะมี15 20 32 45อ่ะทุกคนครับโจทย์อันเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าโจทย์แนวนี้นะโจทย์แนวนี้นะถ้าเจอเนี่ยน้องต้องรีบวิ่งเข้าใส่เลยโจทย์เนี้ยมีสูตรลัดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกสูตรลัดทุกคนด้วยแต่ก่อนอื่นอธิบายตรงนี้นิดนึงไม่ใช่บอกแต่สูตรลัดสูตรลัดวันสอบก็ใช้ไม่เป็นอีกนะฮะเอาอย่างงี้ลูกศิษย์อาจารย์ต้องดูโจทย์เป็นนะถ้าใครเคยฟังอาจารย์ติวสดทั้งติวสดทั้งติวออนไลน์อาจารย์จะเน้นมากคือการดูโจทย์นะครับสิ่งที่น้องต้องไฮไลท์เลยนะครับนี่ครับช่วยกันคำนี้ครับช่วยกันฮะนี่คือคำที่อาจารย์อยากโฟกัสเลยสำหรับข้อนี้ช่วยกันมันจะมีคนอยู่2ชุดโจทย์แนวนี้นะฟังดีๆนะจะมีคนอยู่2ชุดชุดหนึ่งทำงานเสร็จภายเวลาเท่านี้อีกชุดหนึ่งคนอีกชุดหนึ่งทำงานเสร็จภายเวลาเท่านี้ถ้าเขาสอบยอดฮิตเลยก็จะมีชาวนาไม่ใช่ชาวนากับงูเห่านะไม่ใช่นะครับนะอันนั้นเพลงนะครับนะไม่ใช่จะมีชาวนากับชาวไร่สมมตินะชาวนาทำงานเสร็จภายเวลาเท่านี้ชาวไร่ทำงานเสร็จภายเวลาเท่านี้จะมีคนอยู่2ชุดแล้วในโจทย์จะเขียนว่าถ้าไอ้2ชุดเนี่ยมันช่วยกันนะครับช่วยกันถ้าน้องเจอโจทย์แนวนี้นะให้น้องเอาเลขในโจทย์คูณกันฟังดีนะหารด้วยเอาเลขในโจทย์บวกกันในที่นี้คือจำนวนวันนะครับจำนวนวันในการทำงานเอาเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยเอาเลขในโจทย์บวกกันนี่คือสูตรลัดเลยนะ
พราะฉะนั้นน้องก็คำนวณมาเลขในโจทย์ข้อนี้ก็มีเลข4วันกับเลข5วันนะครับน้องก็เอาเลขคูณกัน4คูณ5หารด้วย4บวก5ใครไม่เข้าใจสูตรลัดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูตรลัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องไปทำความเข้าใจต่อก็คือน้องก็ต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าคำว่าช่วยกันนะครับคำว่าช่วยกันนะถ้าช่วยกันทำแบบนี้เลยเอาเลขคูณกันหารด้วยตัวเลขบวกกันนะครับเราก็คูณกันครับ5 4 20คูณไปส่วนเศษส่วน4บวก5ได้9แล้วก็ใส่9ทุกคนบอกเอ้าไม่เห็นมีคำตอบเลยอาจารย์ตัวเลขที่น้องเห็นอยู่นะตรงนี้น้องต้องเข้าใจนะครับ20ส่วน9เนี่ยมันคือของ 1,000 ฉบับนะฮะ20ส่วน9เนี่ยมันคือ 1,000 ฉบับ 1,000 ฉบับนะฮะแต่โจทย์ไม่ได้ถาม 1,000 ฉบับโจทย์ถามกี่พันครับโจทย์ถาม 9,000เพราะฉะนั้นหน้าที่ทุกคนก็คือคูณ9เข้าไปน้องก็จะได้ 9,000 ฉบับแล้วเพราะตอนนี้มันคือ 1,000 ฉบับอยู่อย่าได้ 9,000 คูณ9คำตอบข้อนี้คือ20ส่วน9คูณ9จบแล้วคำตอบคือ20วันนี่คือโจทย์การดูโจทย์ให้เป็นนะครับสำคัญแล้วอาจารย์บอกเลยนะซึ่งในเนี้ยถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับวันเนี้ยน้องไม่ต้องรู้จักหรอกสูตรลัดตรงเนี้ยน้องไม่ต้องจำด้วยใครยังจำไม่ได้ไม่ต้องจำนะจำตรงนี้ดีกว่าครับดูโจทย์ให้เป็นอาจารย์สอนอาจจะไม่เหมือนเพื่อนนิดนึงนะอาจารย์บอกลูกศิษย์เสมอว่าถ้าน้องเพิ่งเริ่มต้นนะครับไม่ต้องจำสูตรหรอกดูโจทย์ให้เป็นช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะฮะดูตรงนี้ให้เป็นก่อนสูตรช่างมันนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับตอบ20นะฮะต่อไปบางข้อก็มีสูตรลัดเห็นไหมเพราะนั้นวันสอบมันไม่ได้มีสูตรลัดทุกข้อหรอกครับวันสอบคณิตศาสตร์ออกมาประมาณ10ข้อถึง15ข้อเนี่ยบางปีนะใช้สูตรลัดได้แค่2ข้อบางปีใช้สูตรลัดได้แค่ข้อเดียวนะนั่นแหละฮะนี่คือความยากของคณิตศาสตร์นะเพราะนั้นถ้าข้อไหนใช้สูตรลัดได้จะต้องได้คำตอบอย่างไวเลยนะครับเพื่อจะมีเวลาไปทดข้ออื่นด้วยนะครับนะข้อที่7ครับข้อที่7กำหนดให้ A บวก B ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ25และ A ยกกำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ 14.5แล้ว A คูณ B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้เอาล่ะครับข้อนี้ใครไม่รู้จักตัวนี้วันนี้ต้องรู้จักอะไรอาจารย์แก๊ปรู้จักอะไรอ่ะ A บวก B ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วไงอาจารย์เอางี้อาจารย์ทวนความจำนิดนึงเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วอาจารย์สอนไปอยู่ประมาณสักตัวนึงแล้วนะครับก็คือผลต่างกำลัง2จำได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วอาจารย์สอนหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2มันจะถ้าหาได้จากหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังอันนี้คนสอบภาคกควรจะรู้ติดตัวไว้เลยนะครับเมื่อคราวที่แล้วสอนอันนี้ไปแล้วนะครับแต่พอมาอันนี้สิฮะอันนี้คือกำลัง2สมบูรณ์นะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2อันนี้ก็ต้องรู้ติดตัวไว้หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เนี่ยน้องจะกระจายได้เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ต้องกระจายให้เป็นนะฮะเพราะนั้นน้องไปเจอโจทย์แนวนี้ที่ไหนต้องรู้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เอาใหม่หน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2ก็ต้องรู้จักนะอันนี้เรียกว่ากำลัง2สมบูรณ์เหมือนกันครับแต่ตรงกลางเป็นลบมันจะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เพราะนั้นวันสอบถ้าน้องไปเจอโจทย์แนวไหนน้องต้องรู้ว่าอะไรคือนอหนูนอหนูคือตัวหน้าอะไรคือตัวหลังลอลิงคือตัวหลังต้องดูให้เป็นว่าอะไรหน้าอะไรหลังนะฮะเดี๋ยวอาจารย์นี้อาจารย์ย่อไว้นะครับย่อไว้ตัวบนสูตรบนเราเจอไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับเจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ฮะสูตรข้างบนนี่นะสูตรผลต่างกำลัง2เมื่อคราวที่แล้วใครอยากไปดูนะว่าโจทย์แนวออกยังไงนะครับก็สอบมันออกยังไงก็ไปดูไว้นะครับไปดูได้เมื่อคราวที่แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะใช้สูตรนี้ครับนี่ที่กาดอกจันตรงนี้หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2น้องดูนะครับนี่ A บวก B ทั้งหมดกำลัง2นี่นะทำมาตรงนี้นะเราก็จะมองว่า A นี่คือหน้าB เนี่ยคือหลัง A เนี่ยคือหน้า B เนี่ยคือหลังมองง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เหมือนกัน
หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ได้ไรล่ะครับแล้วก็มาคำนวณนะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2จะได้เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ต้องกระจายเป็นอาจารย์พูดอย่างนี้นะน้องถ้าเป็นภาคกอคือถ้าน้องเป็นเอกอื่นๆนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะน้องเอกไทยเอกอังกฤษเอกพละเอกอะไรต่างๆอ่ะนะครับที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ที่แบบอาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์น้องควรจะรู้ที่อาจารย์ไฮไลท์กรอบสีเหลืองนะครับควรจะรู้และใช้ให้เป็นนะครับเมื่อคราวที่แล้วก็ยกตัวอย่างโจทย์ไปให้ดูแล้วนะครับคราวนี้ก็ยกมาให้ดูอีกอันนึงนะครับนี่คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2พอน้องกระจายเป็นแล้วมันยังไงมันจะดียังไงอาจารย์แก๊ปมาดูครับพอน้องกระจายเป็นน้องดูตรงนี้นะฮะดูตรงนี้นี่ครับโจทย์ให้มาแล้วคือ25ใส่เข้าไปเท่ากับโจทย์ให้มาแล้วนะ25ตรงนี้ครับน้องดูฮะตรงนี้ฮะเส้นสีดำนี้ฮะที่โยงหากันตรงนี้คือ A กำลัง2บวก B กำลัง2โจทย์ให้มายังโจทย์ให้มาแล้วคือ 14.5 ให้มาแล้วคือ 14.5 ก็ใส่เข้าไป 14.5 จ้าๆบวก2คูณ AB แล้วไงอาจารย์โจทย์ถามอะไรเลือกไปดูที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม A คูณ B บางคนบอกผมเอกพละครับไม่แปลกนะครับน้องจะเอกอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ถ้าใครยิ่งไม่ชอบคณิตศาสตร์ด้วยช้าแน่นอนครับนะน้องอย่าตกใจทำไมเพื่อนเขาตอบกันไวเพราะส่วนหนึ่งในนี้อาจารย์ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งในนี้นะเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาจะคิดไวนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ทันจริงๆไม่แปลกครับน้องไปดูย้อนหลังแล้วกดหยุดได้กดหยุดลองฝึกทำเองลองทำเองดูนะครับแล้วค่อยกดเล่นวีดีโอที่ติวนะโอเคนะฝึกได้ครับฝึกกันทันไม่มีปัญหาหรอกนะครับเอกอื่นๆไม่ต้องกลัวถึงไหนแล้วเอ่ยเอคูณบีนี่ไงฮะนี่ฮะเนี่ยโจทย์อยากได้อยู่นี่ครับเพราะนั้นที่เหลือตัวเลขน้องก็ย้ายไปอีกข้างให้หมดเลยดูช้าๆน้องก็ย้าย 14.5 ย้ายไปอีกข้างหนึ่งนะครับก็25ตั้งลบออก 14.5 น้องลบในใจก็ได้หรือใครเอาไปลบเลขกันมานะครับ25ตั้งลบออก 14.5 มันจะเหลือ 10.5 ตรงนี้เหลือ 10.5 เท่ากับ2คูณ AB โอ้ทุกคนครับอยากได้ตรงนี้ใจจะขาดนี่ฮะที่ขีดเส้นใต้สีแดงตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามทำไงอะย้าย2จะคูณอยู่ย้ายไปหารจบแล้วเพราะฉะนั้น A คูณ B คำตอบข้อนี้คือ 10.5 หารด้วย2จบแล้วน้องเอา2ขึ้นไปตัด 10.5 นะครับ2ไปตัด10ก็ได้5 2ไปตัดจุด5ก็ได้ 0.25 น้องตัดเสร็จสับเรียบร้อยคำตอบข้อนี้คือ 5.25 ไปตัดเลขดู 5.25 ช้อยคำตอบก็คือช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยเห็นไหมจบแล้วนะครับเอกหกรรมอีกคนค่ะเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรครับนะน้องจะเอกอะไรก็ตามมีครับแต่น้องเป็นแค่คนแค่กล้าพูดนะครับแค่กล้าพูดคนอื่นอาจจะไม่ทันก็มีเพราะนั้นใครที่ไม่ทันนะครับที่จะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดเหมือนเพื่อนไม่เป็นไรครับนะฮะน้องทำไปเถอะฮะฝึกทุกวันเดี๋ยวทันเองเดี๋ยวเก่งเองอาจารย์แก๊ปติวภาคกอด้วยก็จะเจอคนที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตเจอมาแล้วครับแล้วทำให้เขาสอบได้ที่1ก็ทำมาแล้วพอยุทธกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยทำมาแล้วครับเพราะนั้นน้องไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเก่งหรือไม่เก่งนะฮะปวดหัวก็เป็นเรื่องปกตินะน้องแพตตี้บอกปวดหัวจังเลยว่ะกูนะไม่เป็นไรครับนะปวดหัวนิดหน่อยนะครับนะโอเคครับโอเคคำตอบข้อนี้นะครับก็ตอบข้อ2ครับ 5.25 นะครับไปต่อข้อที่8ครับกำหนดให้9ยกกำลัง x เท่ากับ27ยกกำลัง12กับ4ยกกำลัง y เท่ากับ8ยกกำลัง6นะฮะแล้วเขาถามว่าค่าของ4 y กำลัง2ลบ x กำลัง2มีค่าเท่าไหร่ทุกคนข้อนี้อาจารย์ยังไม่ทำให้ดูนะครับอยากเข้าวัดเลยกูโอเคครับนะบางคนบอกอยากโกนหัวเลยว่ะนะเอาดูไปนะครับคณิตศาสตร์ก็ดูไปยิ่งเอกอะไรก็ตามน้องก็ดูหัดดูไว้นะครับบางข้ออาจจะยากสำหรับเราไปนิดนึงวันนี้อาจจะยังไม่พร้อมไปหาความรู้เพิ่มอะไรอย่างนี้นะข้อ8ครับข้อ8เป็นโจทย์แนวที่เป็นตัวเลขยกกำลังตัวแปรนะฮะถ้าภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าโจทย์แนว exponential นะฮะถ้าพูดชื่อเดี๋ยวบางคนนี่ขนลุกถึงหัวเลยนะครับบางคนนี่ขนลุกถึงหัวนี่ตกใจอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจเอางี้ก่อนโจ
จทย์แนวนี้น้องเจอบ่อยๆในการสอบภาคกออาจารย์จะแนะนำให้เป็นให้ทำเป็นแบบนี้ครับอ่ะอาจารย์ให้ดูก่อนเคลียอย่าไม่ต้องดูโจทย์นะอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจดูงี้ครับเช่นสมมุติพวกเราเจอโจทย์2ยกกำลัง x เท่ากับ8เราอยากแก้สมการโจทย์แบบนี้ใจจะขาดเขาเรียกโจทย์ที่เป็นตัวเลขยกกำลังตัวแปรนี่ฮะนี่คือตัวเลขยกกำลังตัวแปรโอเคปะนะฮะตัวเลขยกกำลังตัวแปรนะครับถ้าน้องเจอโจทย์แนวนี้เมื่อไหร่สิ่งที่น้องจะต้องทำจำไว้นะฟังดีๆนะสิ่งที่น้องจะต้องทำให้เป็นก็คือการทำฐานให้เท่ากันนะครับทำฐานให้เท่ากันทำยังไงทำตัวเลขตรงฐานเนี่ยตรงนี้เรียกว่าฐานเนาะถ้าเป็นภาษาเลขยกกำลังเขาจะเรียกว่าฐานนะครับน้องจะต้องทำฐานให้เท่ากันวิธีการก็คือน้องพักทางด้านซ้ายตรงนี้ไว้2กำลัง x พักไว้พักเฉยๆไว้8ตัวเนี้ยน้องเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง3 8คือ2ยกกำลัง3 2คูณกัน3ตัวนะฮะเอ้าจบแล้วเห็นไหมเนี่ยฮะแค่นี้น้องต้องโฟกัสที่ฐานให้เท่ากันเอาแค่นี้ก่อนนะน้องภาคกอต้องทำตรงนี้ให้เป็นนะครับฐานต้องเท่ากันซึ่งตอนนี้ฐานเท่ากันแล้วพอน้องทำแบบนี้ได้เมื่อไหร่ฐานเท่ากันน้องเอาตัวเลขชี้กำลังก็คือข้างบนนะครับที่เป็นปากกาไฮไลท์สีเขียวเนี่ยจับมันมาเท่ากันได้เลยน้องจะได้เป็น x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นไม่ว่าวันสอบหัวเด็ดตีนขาดยังไงน้องจะต้องทำฐานให้ตรงนี้ให้เท่ากันให้ได้ทันไหมจะต้องทำตรงนี้ให้เท่ากันให้ได้เพราะนั้นเจอในโจทย์จะตกใจหรือไม่ตกใจยังไงไม่รู้แหละทำไม่เท่ากันให้ได้นึกอย่างนี้ตลอดนะทำไม่เท่ากันให้ได้โอเคไหมเพราะนั้นมาเอาทีละตัวครับอย่าเพิ่งตกใจตรงนี้9ยกกำลัง x เท่ากับ27ยกกำลัง12ทำไม่เท่ากันให้ได้นึกไว้ในใจเสมอทำไม่เท่ากันก็ได้ทำให้เท่ากันให้ได้นะฮะนึกในใจเสมออ่ะน้องดูครับเลข9เลข27ค่อยๆนึกก่อนมองไปถึงอนาคตบางคนบอกกูไม่เห็นเลยมืดหมดเลยไม่ใช่อนาคตเรานะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะอนาคตในโจทย์นะครับดูในโจทย์ปุ๊บมองถึงอนาคตว่าเฮ้ยเลข9เราสามารถเปลี่ยนเป็นฐาน3ได้เลข27เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นฐาน3ได้เพราะ27มันคือ3ยกกำลัง3 9มันคือ3ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นฐาน3ได้เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเปลี่ยน9ตัวนี้เปลี่ยนเป็น3กำลัง2แล้วซ้อนกำลัง x ตรงนี้ทันไหมเดี๋ยวที่เหลือเอาอะไรมาช่วยเดี๋ยวค่อยว่ากันเท่ากับ27ตรงนี้คือ3ยกกำลัง3แล้วซ้อนกำลัง12จะสังเกตได้ว่ามันเกือบจะเท่ากันแล้วนะฮะแต่ยังติดอยู่นิดเดียวนี่ฮะติดอะไรอาจารย์เลขยกกำลังมันซ้อนกันบางคนบอกอ้าวอาจารย์เลขยกกำลังมันซ้อนกันหนูจะทำยังไงทุกคนครับในคณิตศาสตร์บอกว่าถ้าเลขยกกำลังมันซ้อนกันให้เอามาคูณกันนะเพราะฉะนั้นน้องจะได้เป็น3ยกกำลัง 2x จับ2คูณ x เลยได้ 2x เท่ากับ3ยกกำลัง3ซ้อนกำลัง12น้องก็จับ3กับ12คูณกัน12 3 36ได้ใช่ไหมเนี่ยน้องต้องจับหลักให้ได้ว่าโจทย์นี้ทำยังไงนะครับหลักอาจารย์บอกไปแล้วมีข้อเดียวทำฐานให้เท่ากันนะครับตอนนี้เท่าแล้วฮะเท่าแล้วทำไงต่อเอาข้างบนมาเท่ากันได้เลยเพราะนั้นน้องจะสรุปได้ว่า 2x เท่ากับ36เพราะฉะนั้น x เดียวย้าย2จะคูณไปหารเงียบๆ2ไปตัด36ตอบ18ได้ x แล้วครับ18ครับได้ x แล้วทุกคนตอบ18 x นะตอบ18ซึ่งมีคนตอบมาเยอะเลยนะฮะต่อไปได้ x แล้วนะทุกคนได้ x แล้ว y หนูจะหาจากไหนล่ะก็ต้องเป็นอีกสมการแน่นอนครับหนีไม่พ้นอีกสมการว่าไงฮะอีกสมการบอกว่า4ยกกำลัง y เท่ากับ8ยกกำลัง6นั่งคิดแล้วโจทย์จะยากยังไงกูไม่สนนะฮะอย่าไปคิดมากโจทย์จะยากยังไงอย่าไปคิดมากดูที่ฐานเลยตัวเลขยกกำลังตัวแปรตัวเลขยกกำลังตัวแปรตัวเลขยกกำลังตัวแปรเนี่ยท่องไว้ในใจเนี่ยทำยังไงทำฐานให้เท่ากันน้องก็เล็งนะครับค่อยๆเล็งก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดเยอะ4คือ2กำลัง28คือ2กำลัง3เฮ้ยเราสามารถทำฐาน2ได้นะเพราะฉะนั้นเลข4ทุกคนเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง2ซ้อนกำลัง y เท่ากับ8 8ทุกคนเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง3ซ้อนกำลัง6
ตัวเลขเดิมมันมี y อยู่ก็เขียนนะครับตัวเลขเดิมมี6ก็เขียนลงมานะฮะต่อมาอีกแล้วสมบัติน้องย้อนกลับไปตอนมัธยมก็นะเลขยกกำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เลยน้องก็จะเป็น2ยกกำลัง2ยกกำลัง2 y เท่ากับ2ยกกำลัง3คูณ6ได้18วันนี้จะไปแค่ช้านิดหนึ่งนะครับเพราะมีพวกเรามีหลายเอกไงมีหลายเอกมากๆนะครับนะก็จะเจอกันทุกอาทิตย์แหละนะครับนะก็ฝากกดแชร์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันบางวันอาจารย์ไม่ได้ประกาศนะติวเลยนะฮะจะได้ขึ้นกระดิ่งไว้ติดกระดิ่งไว้นะฮะทุกคนฐานเท่ากันแล้วครับฐานเท่ากันแล้วเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันเนี่ยหลักการคณิตศาสตร์มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ข้อหรอกครับเจอโจทย์แบบนี้ทำแบบนี้เจอโจทย์แบบนี้ทำอย่างนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับถ้าน้องเจอบ่อยๆน้องก็จะชินเองนะครับอ่ะ2จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น y มีค่าเท่ากับ9 y มีค่าเท่ากับ9เรียบร้อยได้ y แล้วได้ x แล้วโจทย์ไม่ถามครับแล้วโจทย์ถามอะไรอ่ะบางคนบอกโจทย์มันไม่ถามสักทีว่ะโจทย์ไม่ถามสักทีครับโจทย์ถามอะไรครับทุกคนโจทย์ถาม4คูณ y กำลัง2ลบ x กำลัง2มีค่าเท่าไหร่โจทย์ถามตัวนี้ครับ4y กำลัง2ลบx กำลัง2มีค่าเท่าไหร่ก็อย่าตกใจครับได้ y แล้วได้ x แล้วก็เอาไปแทนเลยนะครับได้ y เป็น9ก็เป็น9ยกกำลัง2ลบกับ18กำลัง2ที่เหลือน้องอาจจะไปคูณเลขมาเองก็ได้นะครับนะฮะ9กำลัง2ได้81 81คูณ4ได้8 4 3 2ก็324 324ลบกับ18ยกกำลัง2ก็ได้324เหมือนกันเราไปคิดเลขดูเนาะนะฮะอาจจะเสียเวลาถ้าอาจารย์นั่งคูณเลขพวกเราดูนะครับ324ลบ324ก็พอดีเลยตอบ0นะคนบอกกูทำตั้งนานกูทำตั้งนานตอบ0นะคณิตศาสตร์ก็แบบนี้แหละนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบ0ครับโอเคบางคนถามว่ามีคนน้องชัยวัฒน์ถามว่าไลฟ์วันไหนบ้างครับนะก็อาจารย์เจอพวกเราอาทิตย์ละ1ครั้งประมาณเนี้ยนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าวันไหนเพราะอาจารย์มีวิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยมีติวในกลุ่มลับด้วยมีติวเวลาอาจจะไม่ค่อยได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นกดกระดิ่งไว้ก็จะเจอทุกครั้งพฤหัสมั่งพุธมั่งแล้วแต่ประมาณนี้นะครับก็จะเจอพวกเราบ่อยๆแล้วกันนะครับพยายามไปดูย้อนหลังนะครับย้อนหลังอาจารย์ติวไว้เยอะมากพอสมควรนะครับพยายามฝึกเยอะๆนะครับนะยิ่งใครถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยพยายามเจอเยอะๆว่าภาคกเนี่ยถ้าเราจะสอบรับราชการเนาะจะไปสอบตำรวจจะไปสอบกอพอจะไปสอบครูจะไปสอบอะไรต่างๆอ่ะที่เราต้องใช้คณิตศาสตร์ภาคกนะครับฝึกตรงเนี้ยไปเยอะๆมีประโยชน์แน่นอนนะครับนะมีคนตอบเยอะเลยตอบ0เยี่ยมครับข้อเมื่อกี้นะข้อ9ครับข้อ9เรื่องอะไรเอ่ยข้อ9เรื่องเกี่ยวกับความสามารถด้านเหตุผลครับเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบภาคกความสามารถทั่วไปนะครับความสามารถทั่วไปส่วนใหญ่เนาะน้องจะเจอภาษาไทยเจอความสามารถด้านเหตุผลนะฮะเจอความสามารถด้านตัวเลขนะครับจะเจออยู่ประมาณนี้นะครับในกพเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วมั้งเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนี่แหละนะครับแต่อันนี้เหมือนกันนะครับอะไรนะเปลี่ยนชื่อว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละตัวหลักสูตรใหม่นะครับนะการคิดเชิงนามธรรมอะไรสักอย่างแหละนะครับนะประมาณนี้แหละนะครับก็แนวคิดเดียวกันนะครับข้อที่9ครับเขาถามว่าคนติดเชื้อไวรัสทุกคนเป็นคนจิตใจแจ่มใสและคนจิตใจแจ่มใสทุกคนเป็นคนไทยข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงน้องต้องสังเกตโจทย์เป็นครับโจทย์เรื่องนี้มีคำว่าทุกมีคำว่าทุกมีคำว่าบางด้วยถ้าน้องเจอโจทย์แนวนี้โจทย์มันจะมีคำว่าทุกคำว่าบางวิธีการมีวิธีการทำอยู่วิธีเดียวนะถ้าน้องฝึกมาแบบความรู้ที่ถูกทางนะครับถ้าในโจทย์มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางสิ่งที่น้องต้องทำเป็นก็คือวาดรูปครับวาดรูปนะโจทย์แนวนี้น้องต้องวาดรูปเป็นนะครับวาดรูปทีละรูปแล้วกันข้อความแรกครับคนที่ติดเชื้อไวรัสทุกคนเป็นคนที่จิตใจแจ่มใสวิธีการก็คือน้องจะต้องเอาวงกลมจิตใจแจ่มใสไปล้อมคนติดเชื้อไวรัสคนติดจะติดใจนะติดใจนะครับนะลิ้นไก่สั้นติดใจแจ่มใสนะฮะไปล้อมคนติดเชื้อไวรัสไปล้อมนี่คือคำว่าทุกนะฮะหลักการวาดมันมีแค่นี้เองเราก็วาดครับคนจิตใจแจ่มใส1วงนะฮะ1วงล้อมคนที่ติดเชื้อไวรัสคนติดเชื้อไวรัสก็อยู่ข้างในนะครับพยายามเขียนชื่อกำกับวงกลมนะครับเราจะได้ง่ายคนติดไวรัสอาจารย์เขียนย่อได้นะขออนุญาตเขียนย่อๆนะครับนะติดเชื้อไวรัสนะครับต่อมาคนจิตใจแจ่มใสไปล้อมคนจิตใจแจ่มใสเขียนย่อหน่อยแล้วกันจิตใจ
จ่มใสแจ่มใสต่อมาครับและคนจิตใจแจ่มใสทุกคนเป็นคนไทยเรื่องนี้อาจารย์ขอยัดไม่ลงเนื้อหานะครับเพราะถ้าลงเนื้อหาน้องต้องฝึกวาดรูปน้องต้องฝึกการสรุปเหตุผลนะครับอันนี้ขอยัดทำให้ดูเลยแล้วกันนะฮะคำว่าทุกหลังล้อมหน้านะต่อไปคนจิตใจแจ่มใสทุกคนเป็นคนไทยเอาคนไทยล้อมจิตใจแจ่มใสน้องจะเห็นว่าคนจิตใจแจ่มใสเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเราก็เอาคนจิตใจแจ่มใสเนี่ยตั้งไว้เอาคนไทยไปล้อมเลยน้องก็ล้อมเลยครับฟับเลยล้อมเลยนะฮะคนไทยล้อมเราก็จะได้วงกลมคนไทยอยู่นอกสุดครับคนไทยถ้าน้องจำได้เรื่องนี้อยู่ตอนม.4มีน้องบอกสุดาพรบอกว่าเรื่องนี้สับเซตม.4ไหมคะเรื่องนี้อยู่ในเรื่องความสะเรื่องการให้เหตุผลครับของม.4นะฮะเรียนต่อจากเรื่องเซตในหลักสูตรสมัยก่อนนะครับนะทุกคนจะได้รูปนี้ออกมานะครับเอารูปไปทำอะไรครับเอารูปไปสรุปเหตุผลครับสรุปเหตุผลน้องอะไรนะทักอาจารย์มาเนี่ยนะจำชื่อเดียเดียจำได้แล้วเดียนะครับนะนี่สอบได้ที่1แล้วเนี่ยนะฮะเป็นไงจากคนที่เนาะนะทำคณิตศาสตร์ฝึกเยอะๆเห็นไหมสอบได้ที่1เลยนะครับมาดูน้องเดียน้องเดียจำได้นะครับน้องเดียมาทักทายนะครับนะว่าที่คุณครูนะพอน้องวาดรูปเสร็จนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะจากรูปที่น้องเห็นเขาถามว่ากขอคอข้อใดเป็นจริงนะครับมาดูกอไก่ก่อนกอไก่อาจารย์บอกงี้นะถ้าใครงงนะครับถ้าใครงงนะฟังแล้วอาจารย์แล้วงงนะครับก็ต้องงงครับพูดแล้วเข้าใจเยอะเลยคือถ้าใครงงมันจะงงแน่นอนครับเรื่องนี้นะน้องต้องกลับไปดูเนื้อเรื่องนะครับกลับไปดูว่าเรื่องนี้ถ้าติวเนี่ยต้องติวยังไงเรื่องนี้ถ้าหาความรู้ต้องหาความรู้ยังไงคือถ้าเข้าใจตอนนี้อาจจะงงแน่นอนนะครับอาจารย์พยายามจะให้น้องเข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันนะครับเอากอไก่นะครับจากรูปที่ทุกคนเห็นครับกอไก่กอไก่เขาถามว่าคนไทยบางคนเป็นคนที่จิตใจแจ่มใสใช่ไหมคนไทยบางคนเป็นคนที่จิตใจแจ่มใสใช่ไหมกอไก่นะน้องดูรูปครับดูจากรูปคนไทยอยู่ไหนคนไทยอยู่นี่นี่คนไทยอยู่นี่คนไทยบางคนภาษาชาวบ้านถ้าพูดง่ายๆครับคนไทยบางคนเป็นคนที่จิตใจแจ่มใสน้องดูวงกลมจิตใจแจ่มใสอยู่นี่ครับมันมีไหมคนที่เป็นคนไทยและจิตใจแจ่มใสมีไหมครับคำตอบคือมีนะฮะคำตอบคือมีคนที่เป็นคนไทยและจิตใจแจ่มใสคำตอบคือมีคนไหนอ่ะอาจารย์นี่ไงครับสมมุติให้กากบาทตรงนี้เป็นคนเนี่ยฮะคนเนี้ยจิตใจแจ่มใสแล้วก็เป็นคนไทยนะครับเขาถามว่ามีมั้งไหมล่ะคำว่าบางเนี่ยกอไก่เนี่ยคำว่าบางเนี่ยภาษาชาวบ้านคือมีมั้งไหมนะคือภาษาชาวบ้านเนี่ยน้องต้องเข้าใจภาษาคณิตศาสตร์ภาษาชาวบ้านด้วยนะมีมั้งไหมที่เป็นคนไทยและจิตใจแจ่มใสมีไหมถ้ามีตอบถูกเลยนี่คือคำว่าบางนะครับเพราะนั้นกอไก่เนี่ยถูกต้องนะครับกอไก่ถูกนะกอไก่ถูกในโจทย์นี้นะอาจารย์อ้างอิงมาจากข้อสอบปี60นะฮะแต่อาจารย์แค่เปลี่ยนคนติดเชื้อวันปี60เนี่ยเป็นปี60เนี่ยเป็นคนไทยทุกคนอะไรวะไม่ใช่คนไทยคนเล่นฟุตบอลทุกคนเล่นฟุตซอลอะไรเงี้ยนะฮะวันปี60ถ้าใครถือหนังสืออาจารย์อยู่จะรู้นะครับอาจารย์อ้างอิงมาจากนั้นเลยนะฮะนะขอไข่ครับขอไข่คนไทยบางคนเป็นคนที่ติดเชื้อไวรัสทำไงฮะหาคนไทยสักคนนึงที่เป็นคนติดเชื้อไวรัสเราก็ต้องหาวงกลมคนไทยแล้วก็ต้องติดเชื้อไวรัสนะครับมันมีคำว่าบางก็คือมีไหมล่ะที่เป็นคนไทยแล้วติดเชื้อไวรัสมีไหมคำตอบคือมีอยู่ไหนอ่ะน้องเห็นวงกลมคนไทยมันล้อมอยู่ใช่ไหมครับน้องเห็นวงกลมไวรัสตรงนี้ไหมฮะปากกากากบาทสีดำตรงเนี้ยเป็นคนไทยด้วยเพราะอยู่ในพื้นที่ของคนไทยนึกภาพออกไหมเป็นคนไทยด้วยแล้วติดเชื้อไวรัสคำตอบว่ามีไหมมีครับมีเป็นคนไทยและติดเชื้อไวรัสมีนะฮะเพราะนั้นในภาษาคณิตศาสตร์คำว่าบางก็คือขอให้มีสักคนเดียวตอบถูกเลยนะครับทั้งโลกเนี่ยขอให้เป็นคนไทย1คนและเป็นคนที่ติดเชื้อไวรัสคนเดียวพอแล้วนะครับเพราะนั้นข้อนี้ขอใครมีถูกต้องค่อยๆตามอาจารย์มานะค่อยๆตามนะถ้าใครงงอาจารย์บอกแล้วถ้าใครงงในงงแน่นอนนะฮะถ้าใครงงก็งงจริงๆแหละนะฮะค่อยๆตามมานะครับนี่คือความสามารถด้านเหตุผลอ่ะก็ใครถูกขอใครถูกข้อควายมาข้อควายครับ
คนไม่ใช่คนไม่มีคนที่จิตใจแจ่มใสคนใดเป็นคนที่ติดเชื้อไวรัสฟังดีนะขอไข่บอกขอควายบอกว่าไม่มีคนที่จิตใจแจ่มใสคนใดเป็นคนติดเชื้อไวรัสค่อยๆดูจิตใจแจ่มใสอยู่ไหนครับนี่ฮะจิตใจแจ่มใสติดเชื้อไวรัสอยู่ไหนครับนี่ครับวงกลมสีชมพูที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้มีไหมมีเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยวงกลมในเนี้ยนะครับเนี่ยฮะน้องดูตรงเนี้ยฮะเนี่ยติดเชื้อไวรัสแล้วก็จิตใจแจ่มใสด้วยแต่ข้อความมันบอกว่าไงครับข้อความบอกว่าไม่มีก็เราบอกว่ามันมีเห็นไหมฮะข้อความบอกไม่มีใครเลยที่จิตใจแจ่มใสแล้วเป็นคนที่ติดเชื้อไวรัสนะครับคอควายเนี่ยเป็นข้อที่ผิดครับเพราะมันบอกไม่มีแต่เราดูจากรูปเนี่ยเห็นชัดๆว่ามันมีเนี่ยคนนี้นะคนเนี้ยติดใจแจ่มใสนะครับแล้วมันก็เป็นคนที่ติดเชื้อไวรัสด้วยนะครับเพราะนั้นคอควายบอกไม่มีจึงเป็นข้อที่ผิดเนี่ยคือความสามารถด้านเหตุผลข้อสอบจริงนะครับออกแบบเนี้ยปี60นะฮะเพราะนั้นเห็นไหมถ้าน้องวาดรูปเป็นนะฮะมันก็จบแล้วคำตอบข้อนี้คือกอถูกขอถูกมีข้อที่เป็นจริง2ข้อครับนะคำตอบก็คือข้อที่ช้อยข้อที่3คือเป็นจริง2ข้อตอบช้อยข้อที่3ครับเห็นไหมฮะนี่คือการดูความสามารถด้านเหตุผลนะครับถ้าโจทย์โจทย์ไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวนะบางคนบอกหนูยังทำไม่ได้เลยไม่ได้มีแบบนี้แบบเดียวนะความสามารถด้านเหตุผลมันจะมีถ้าฝนตกแล้วแดดออกด้วยจะมีโจทย์แนวนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องทำสองโจทย์หรือสามโจทย์แนวพวกนี้ให้เป็นนะครับถ้าโจทย์มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางทำแบบนี้ถ้าโจทย์ไม่มีทำแบบนี้นี่คือโจทย์หลายแบบที่น้องควรจะต้องทำให้เป็นนะครับอันนี้อาจารย์เอามาเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อบางคนจะได้ตระหนักนะครับว่าเออเรายังทำไม่เป็นว่ะไปฝึกครับนะครับไปฝึกนะข้อที่9ตอบช้อยข้อ3นะครับนะต่อไปนี่โจทย์ยอดฮิตเลยนะครับ6กระทำกับ7มีค่าเท่ากับ85และ2กระทำกับ13มีค่าเท่ากับ313นะแล้ว17กระทำกับ18มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์แนวการดำเนินการนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรียกว่าแนว operation นะครับ operation นะฮะโจทย์แนวนี้แนวกอพอนะครับกอพอชอบเอาไปออกข้อสอบบ่อยๆนะครับประมาณ 2-3 ข้อนะครับน้องก็ลองดูตัวเลขเขาเรียกดูความสัมพันธ์ของตัวเลขครับว่า6กับ7เนี่ยมันมาดำเนินการแล้วเนี่ยมาทำอะไรไม่รู้นะน้องต้องหาให้เจอนะครับได้85แล้ว12กับ13เนี่ยมาทำอะไรกันไม่รู้นะได้313เราต้องคิดแล้วเฮ้ย6กับ7ทำอะไรกัน12กับ13ทำอะไรกันนะฮะซึ่งเราก็ต้องฝึกให้เยอะและรูปแบบหนึ่งที่ออกบ่อยๆเลยก็คือรูปแบบนี้ครับบางคนฝึกจนเบื่อเลยโจทย์แบบนี้นะครับนี่ฮะ6กับ7เห็นอะไรไหมบางคนแท็กเพื่อนขอบคุณครับนะแท็กเพื่อนมาทดสอบความเร็วหน่อยเราต้องฝึกเลยนะต้องฝึกเยอะๆนะครับขอบคุณที่แท็กเพื่อนๆนะครับนะฝากกดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับนะฮะเป็นกำลังใจคราวหน้าได้เจออีกนะครับ6กับ7เป็น85ทำไงฮะนี่ครับ6ยกกำลัง2ได้36ครับ7ยกกำลัง2ได้49จับบวกกันได้85ตอนน้องทำเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อตัวเองนะครับครั้งแรกหรือข้อความแรกเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อตัวเองเอาทิศแนวที่เราคิดว่าเฮ้ยมันต้องยกกำลัง2เนี่ยลองไปทำไอ้ช้อยข้อถัดไปก่อนไม่ใช่ช้อยโทษไปทำกับเงื่อนไขตัวถัดไปนะครับ12กำลัง2ได้144 13ยกกำลัง2ได้169จับบวกกันทำแบบที่เราตั้งสมมติฐานไว้มันต้องยกกำลัง2แล้วบวกกันนะครับแล้วก็จับบวกกันครับได้อะไรฮะได้313พอดีเลยแสดงว่าที่เราคิดไว้เนี่ยถูกต้องนะครับมันต้องยกกำลัง2ทีละตัวนะแล้วเราก็จับบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่า17เดี๋ยวเป็น4ประการหน่อย17กับ18ก็ทำกันเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลย17กำลัง2บวกกับ18กำลัง2 17กำลัง2ก็ได้เป็น7749 289 289ไปคูณเลขนะ18กำลัง2ได้324นะยกบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้นะครับ17กำลัง2 18กำลัง2นะครับเราก็จับบวกกันมันก็ลงท้ายด้วย3มันก็มีช้อยอยู่ข้อเดียวฮะ613คำตอบข้อนี้คือ613
เห็นไหมตอบช้อยข้อที่2ครับ613ก็คือโจทย์แบบนี้น้องจะต้องเขาเรียกเจอโจทย์บ่อยๆนะครับจะได้รู้ว่ารูปแบบที่มันออกข้อสอบบ่อยๆเนี่ยที่ยอดฮิตก็จะมีอันนี้แหละฮะยกกำลัง2มันจะมีอันนึงบวกกันถอดรูทก็จะมีนะครับก็ลองฝึกบ่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ลงสอบภาคกอไว้ของกอพอนะครับก็ควรจะเจอโจทย์แบบนี้บ่อยๆนะครับวันนี้ก็คณิตศาสตร์ประมาณนี้แหละครับนะเดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับน้องๆชีทที่ติวอยู่เนี่ยนะครับมารับได้ที่เพจนี้นะครับ Gap Tutor เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์นี่นะฮะที่กาดอกจันนี่อยู่นะฮะน้องอย่าทักเฟซส่วนตัวไปนะฮะเฟซส่วนตัวมันไม่ใช่นะฮะเพจนี้แหละนะฮะทักไปนะครับกดแชร์แล้วกดแคปรูปไว้นะครับแล้วส่งมาในช่องแชทอินบ็อกซ์มานะครับอินบ็อกซ์มาส่งมาในช่องแชทบอกว่าหนูติวกับอาจารย์ขาอะไรก็ว่าไปนะครับส่งแชทเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทตัวนี้ให้นะครับเอาชีทกลับบ้านไปอ่านต่อนะครับวันนี้เป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มให้น้องได้อ่านหนังสือทุกๆวันเจอทุกๆวันเราจะได้เข้าใจโจทย์มากขึ้นนะครับอาจารย์แก๊ปก็อาจจะเป็นแค่คนคนเดียวตัวเล็กๆนะครับก็อยากพวกเราสอบบรรจุได้นะครับได้เห็นโจทย์คณิตศาสตร์ใครที่เกลียดคณิตศาสตร์อยู่ก็อาจจะชอบขึ้นมานิดนึงนะครับได้เข้าใจโจทย์คณิตศาสตร์มากขึ้นก็ยังดีนะครับเก็บคะแนนมากขึ้นตรงนั้นก็ยังดีนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็มีเวลาประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวมาเจอพวกเราบ่อยๆแล้วกันนะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับและเตรียมตัวต่อไปครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ